ความสำเร็จของผลงานวิจัยด้านชีววิทยาไม่ว่าจะเป็นสาขาการแพทย์การเกษตรรวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพอื่นๆในหลายๆชิ้นมีเครื่องมือที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่สำคัญคือ Bioinformatics หรือชีวสารสนเทศศาสตร์ชีวสารสนเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ที่นำเอาคอมพิวเตอร์และสาขาอื่นๆเช่นชีววิทยาฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการตอบคำถามเน้นหนักไปด้านชีววิทยาสาขาที่เกี่ยวข้องกับ DNA นะครับงานวิจัยด้านชีวสารสนเทศประกอบไปด้วยงานวิจัย4งานหลักๆนะครับสิ่งแรกก็คือเรื่องของการที่เราต้องเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลซึ่งมีขนาดใหญ่มากอย่างที่2ก็คือการสร้างขั้นตอนนะครับหรือวิธีในการตอบคำถามโดยใช้คอมพิวเตอร์อย่างที่3ก็คือการสร้างเครื่องมือหรือโปรแกรมง่ายๆเพื่อช่วยนักชีววิทยาในการทำงานวิจัยอย่างที่4นะครับก็คือการนำเอาสิ่งที่เรากล่าวไปทั้งหมดตั้งแต่ขั้นต้นนะครับเข้ามาประกอบกันเป็นบูรณาการเพื่อใช้ในการตอบคำถามให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดชีวสารสนเทศศาสตร์ถือเป็นผู้ช่วยสำคัญในการทำงานของนักวิจัยช่วยร่นระยะเวลาของการทำงานวิจัยเพิ่มความแม่นยำในการวิจัยและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและสนับสนุนการวิจัยด้านพันธุศาสตร์ในสาขาต่างๆและด้วยความสำคัญทั้งหมดนี้แหละครับนำไปสู่การจัดงานด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ครั้งที่11ประจำปี2555หรือ INCORP 2012ระหว่างวันที่3ถึง5ตุลาคมนี้ณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่ Biotech นะครับสวทช.กระทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย